วิธีแก้ Messenger ค้างเข้าสู่ระบบไม่ได้หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง Tip and Tip for You ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ Messenger นะครับจะเห็นว่าแอป Messenger ของผมนั้นไม่สามารถที่จะเข้าสู่ระบบได้นะครับจะโชว์เฉพาะไอคอน Messenger แบบนี้ตลอดเวลานะครับคุณผู้ชมโอเคคราวนี้เรามาแก้ไขกันนะครับกดปุ่มโฮมออกจากหน้าจอนี้ไปเลยแล้วใช้นิ้วแตะค้างไปที่แอป Messenger นะครับใช้นิ้วแตะค้างปึ๊บหลังจากนั้นแตะคำว่าข้อมูลแอปแตะคำว่าที่เก็บแตะคำว่าลบแคปแตะคำว่าจัดการข้อมูลตอบตกลงด้านล่างหลังจากนั้นย้อนกลับแตะบังคับหยุดการใช้งานแตะบังคับหยุดด้านล่างลบการติดตั้งตอบตกลงเรียบร้อยครับตอนนี้ผมก็ลบแอปเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือว่าถอนการติดตั้งแอปเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ทำการติดตั้งแอปใหม่ครับที่ Play Store แตะที่ช่องค้นหาพิมพ์คำว่า Messenger แล้วกดค้นหาที่แป้นพิมพ์ด้านล่างแตะไปที่แอป Messenger ทำการติดตั้งแล้วรอสักครู่ครับโอเคติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับกดปุ่มโฮมออกจากหน้าจอนี้ไปเลยแล้วเลื่อนหาแอป Messenger แตะเข้าที่แอป Messenger พอมาถึงหน้านี้ทางแอป Messenger ก็จะบอกว่าขณะนี้เราพบปัญหาในการตั้งค่า Messenger เป็นภาษาไทยคุณสามารถลองอีกครั้งหรือใช้ Messenger เป็นภาษาอังกฤษวงเล็บสหรัฐอเมริกาไปก่อนก็ได้นะฮะผมก็ตอบตรงนี้เลยนะครับดำเนินการต่อในภาษาอังกฤษหรือว่าสหรัฐอเมริกานะครับแตะเข้าไปเมื่อมาถึงหน้านี้ทางระบบให้เราทำการบันทึกผมก็แตะไปที่บันทึกค้นหารายชื่อผู้ติดต่อผมก็ไม่ใช่ตอนนี้เรียบร้อยครับตอนนี้ผมก็เข้าสู่ระบบของแอป Messenger เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมก็จะประมาณนี้แต่ให้คุณผู้ชมมาดูตรงนี้นะครับข้อความบางส่วนอาจจะถูกลบได้นะครับคุณผู้ชมอาจจะต้องทำใจนิดนึงนะครับในส่วนที่ว่าทางแอปบอกว่าให้ใช้ในโหมดภาษาอังกฤษอยู่นั้นเดี๋ยวเราใช้งานต่อไปเรื่อยๆนะครับทาง Messenger ก็จะอัปเดตให้เราเป็นภาษาไทยโดยอัตโนมัตินั่นเองก็ไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือวิธีแก้ Messenger ค้างเข้าสู่ระบบไม่ได้หรือว่าล็อกอินไม่ได้นั่นเองขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ